าเราแบ่งฝ่ายให้เห็น2ฝ่ายในเชิงงานสังเคราะห์จะเห็นฝ่ายคอมมิวนิสต์นะฮะฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเราจะเห็นชัดเจนอย่างหนึ่งคือฝั่งขวาเนี่ยกำลังอ่อนแอนะครับที่อ้างตัวเองว่าเป็นเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยเนี่ยกำลังอ่อนแออ่อนแออย่างหนักเลยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสซึ่งกลุ่มเหล่านี้เนี่ยประเทศ4ประเทศที่ผมกล่าวเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและฝั่งสหภาพยุโรป22ประเทศเป็นแกนนำสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะฮะวันนี้เรามาอยู่ในสตูดิโอกันวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศครับการต่างประเทศต้องยอมรับและจับตามองทั้งจีนทั้งอังกฤษและความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงเป็นประเด็นสำคัญซึ่งความสร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลกเลยทีเดียวคือฮาบริจอนสันอาจจะลงชิงหัวหน้ารัฐบาลอังกฤษรอบใหม่นะครับโพชี้หากเลือกตั้งใหญ่ทันที Conservative แพ้ชัวสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสื่อแหล่งหลายแหล่งอังกฤษอ้างอิงถึงแหล่งข่าววงในระบุว่าอดีตนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันอาจจะกลับมาชิงตำแหน่งนะครับผู้นำ Conservative อีกครั้งหลังจากลิทรัสต้องลาออกไปหลังจากทำงานได้แค่45วันโผล่ล่าสุดชี้ถ้าเกิดจัดเลือกตั้งใหม่ทันทีพรรคเซนเคอร์เวทีฟนะครับแพ้เรียบนะฮะแน่นอนนะครับในขณะที่สื่อหรือของอังกฤษนะครับก็รายงานว่าริชชี่ชูนักนะครับเต็งหนึ่งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับคู่กับบริจ จอนสันนะมีคนสนับสนุนแล้ว100คนส่วนบริจอนสันนั้นมาที่2สื่อ BBC ของอังกฤษนะครับรายงานว่าดิชชี่ซูนักนะครับกลายเป็นผู้สมัครตัวเต็ง1ในศึกชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษคนใหม่หลังแหล่งข่าวชี้รวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภานะครับสามัญชนของพรรคอนุรักษ์นิยมหรือ Conservative นะครับได้แล้วเกือบ100คนBBC ระบุว่าขณะนี้ซูนักเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสียงจากสสพรรคคอนเซอร์วาทีฟแล้ว93คนแต่แหล่งข่าวที่หาเสียงอ้างว่ามีสสเทอร์รี่อีกถึง100แล้วก็พร้อมจะหนุนเข้าเป็นนายกต่อไปนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันซึ่งคาดว่าจะลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอีกครั้งตามมาเป็นที่2ด้วยเสียงสนับสนุนจากสส44คนมีรายงานว่าเขากำลังเดินทางกลับจากการพักร้อนนะครับที่ประเทศแถบแคริบเบียนขณะที่เพนนี่เมอร์ดอนนะครับอดีตรัฐมนตรีกลาโหมหญิงคนแรกของอังกฤษซึ่งเปิดตัวลงแข่งขันเป็นคนแรกได้เสียงสนับสนุนอยู่21เสียงสำหรับผู้สมัครที่เข้ารอบลงคะแนนเลือกตั้งนะครับหัวหน้าพรรคได้นั้นจะต้องรวมเสียงสนับสนุนจากสสพรรคคอนเซอร์วาทีฟให้ได้อย่างน้อย100เสียงเนื่องจากพรรคมีจำนวนสส357คนเท่ากับว่าจะมีผู้เข้ารอบได้สูงสุดไม่เกิน3คนเท่านั้นไปที่จีนกันบ้างฮะจีนก็มีเค้าลางที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายนะครับโควิดต้องเป็นศูนย์ภายหลังการประชุมสมัชชาของพรรคประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเน้นย้ำความจำเป็นต้องรักษาข้อจำกัดต่างๆเพื่อต่อสู้กับการป้องกันโควิด-19 นะครับอย่างไรก็ดีกฎเกณฑ์นี้อาจจะมีการผ่อนปรนในภายหลังจากการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับผ่านไปแล้วและมีการเอาวัคซีนเทคโนโลยีนะครับ mRNA มาใช้ในขณะที่กลาโหมของอังกฤษก็เดือดนะครับขับเครื่องบินขับไล่รัสเซียยิงมิสไซล์เฉียดนะครับเครื่องบินสอดแนมขณะลาดตระเวนบริเวณทะเลดำก่อนแจงขัดข้องทางเทคนิคสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษแบนวอลเลซนะครับได้มีการแถลงว่าเครื่องบินสอดแนม
นะครับรีคอนของกองทัพอังกฤษ RAF โดนเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียSU-27ยิงมิสไซล์ไม่ห่างจากตัวเครื่องระหว่างกำลังปฏิบัติการลาดตระเวนในทะเลดำแต่ทว่ามอสโกออกคำชี้แจงต่อลอนดอนว่าเกิดจากความขัดข้องทางเทคนิคเป็นผลทำให้มิสไซล์ถูกปล่อยออกมานะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่อังกฤษพยายามแทรกแซงกิจการภายในของรัสเซียในขณะที่จีนมีความสัมพันธ์กับโลกอย่างไรบ้างฮะสื่อมีการวิเคราะห์ถอดรหัสจากคำปราศรัยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ของจีนจีนจะมีปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับโลกในช่วงเวลา5ปีต่อจากนี้ไปมีคำรายงานของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในสมัชชาพรรคเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอร่องรอยเป็นจำนวนมากที่ยึดโยงอยู่กับเรื่องของความมั่นคงในขณะที่ญี่ปุ่นก็มีการจับสัญญาณนะครับอันตรายของสีจิ้นผิงครองอำนาจสมัยที่3เร่งอัดงบประมาณเสริมเขี้ยวเล็บต้านจีนภายใน5ปีรัฐบาลญี่ปุ่นก็เตรียมอัดฉีดเม็ดเงินนะครับเพื่อเตรียมเขี้ยวเล็บทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดในยุคสงครามโลกครั้งที่2ภายในระยะเวลา5ปีนับจากนี้ไปจนถึงการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี2027โดยมีวัตถุประสงค์นะครับหลักเพื่อป้องปรามจีนไม่ให้คิดก่อสงครามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในขณะที่มีการปิดประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ของจีนสัญญาณชัดสีจิ้นผิงนะครับปรังผู้นำ3สมัยถกนะฮะแซดอดีตประธานาธิบดีหูจินเทานะครับโดนเชิญออกจากที่ประชุมการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20รูดม่านปิดฉากลงไปแล้วโดยที่ประชุมมีมติรับรองตำแหน่งหลักในคณะกรรมการกลางพรรคให้แก่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่าสีในวัย69ปีจะรั้งตำแหน่งผู้นำสูงสุดของจีนต่อเป็นสมัยที่3อย่างแน่นอนนะครับทางนี้คาดว่ามีการประกาศรับรองสีจิ้นผิงเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่ออีกสมัยหลังจากที่พรรคนะครับกรรมการกลางชุดใหม่จำนวน200คนได้รับการเลือกเปิดการประชุมเป็นครั้งแรกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด7คนซึ่งนอกจากนายกรัฐมนตรีหลีเคอเฉียงแล้วนะครับยังมีเจ้าหน้าที่อีก3คนที่เกษียณออกไปได้แก่หวังหยางนะครับซึ่งถูกคาดเดาว่าจะก้าวมาเป็นนายกต่อจากหลีหันเจิงและหลีจันซูนะครับนั่นคือการเคลื่อนไหวของจีนในขณะที่สงครามในยูเครนเซเลนสกี้โวยฮะรัสเซียมีการจ้องระเบิดเขื่อนนะครับเสี่ยงทำภาคใต้ยูเครนน้ำท่วมใหญ่จี้ตะวันตกนะครับลงโทษเทียบเท่าใช้อาวุธนิวเคลียร์และอาวุธเคมีประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนเรียกร้องให้ชาติตะวันตกช่วยกันยับยั้งรัสเซียไม่ให้ระเบิดทำลายเขื่อนแห่งหนึ่งซึ่งจะทำให้ภาคใต้ของยูเครนต้องเผชิญกับน้ำท่วมครั้งใหญ่ขณะที่กองกำลังของยูเครนเตรียมรุกคืบนะครับขับไล่ทหารของรัสเซียออกจากภูมิภาคเคอร์ซอนซึ่งก็มีการอพยพแล้วก็มีการเตรียมพร้อมในขณะที่ประธานาธิบดีปูตินนะครับได้เดินทางไปลงพื้นที่ในเคียซอนซึ่งเป็นพื้นที่เขตผนวดนะครับของรัสเซียเรียบร้อยแล้วในเชิงการวิเคราะห์ในสถานการณ์ที่น่าสนใจคือการประชุมสมัชชาใหญ่ของจีนตอนนี้ก็มีการกระชับอำนาจของจีนประธานดีสีจิ้นผิงเดินหน้าไปต่อเป็นประธานดีเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเดินหน้าอย่างเต็มรูปแบบนะครับทำให้จีนมีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพมากขึ้นในปริมาณคนที่มีประมาณ900ล้านคนนะครับจีนมีประมาณ22มณฑลของจีนเท่าๆกับประเทศไทย22ประเทศนะครับในขณะที่การเคลื่อนไหวจนถึงขนาดนี้เป็นการกระชับอำนาจเป็นหลักเลยสำหรับจีนในขณะที่อังกฤษนะครับน่าจับตามองอังกฤษตอนนี้นะฮะ
นายกรัฐมนตรีลิทัสเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพียง45วันสิ่งที่ตามมาคือเกิดการลาออกเกิดขึ้นถ้าเราแบ่งฝ่ายให้เห็น2ฝ่ายในเชิงงานสังเคราะห์จะเห็นฝ่ายคอมมิวนิสต์นะฮะฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเราจะเห็นชัดเจนอย่างหนึ่งคือฝั่งขวาเนี่ยกำลังอ่อนแอนะครับตีอ้างตัวเองว่าเป็นเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยเนี่ยกำลังอ่อนแออ่อนแออย่างหนักเลยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสซึ่งกลุ่มเหล่านี้เนี่ยประเทศ4ประเทศที่ผมกล่าวเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและฝั่งสหภาพยุโรป22ประเทศเป็นแกนนำนะครับเขาอ่อนแอเพราะอะไรเพราะยุทธศาสตร์ทางการเมืองของเขามันผิดนะครับเริ่มต้นจากการพิมพ์แบงค์พิมพ์เหรียญโดยไม่มีการนำทองมาค้ำประกันพอไม่มีการนำทองมาค้ำประกันเขาก็บิมมาเรื่อยพิมพ์มาเรื่อยนะฮะเขาต้องการเงินมาสนับสนุนเขาก็ใช้วิธีการพิมพ์ออกพันธบัตรเพื่อมาค้ำประกันแบงค์มูลค่าแบงค์มันก็ต่ำลงสภาวะเศรษฐกิจแทนที่ว่ามันจะได้รายได้เข้าประเทศมากขึ้นปรากฏว่าประเทศต้องจ่ายออกเขาเลยเปิดเกมเรียกว่าสงครามทางการค้าเพื่อกีดกันทางการค้าไม่ให้ใครเอาเงินจากกระเป๋าของฉันนะว่ายังไงนะครับและกีดกันทางการค้าโดยเฉพาะจีนนะครับโดยเฉพาะรัสเซียนะโดยเฉพาะประเทศใดก็แล้วแต่ที่ไม่เป็นพวกฉันน่ะฉันก็อ้างว่าเฮ้ยพวกนี้ไม่ดีฉันก็กีดกันทุกอย่างก็เลยกีดกันทางการค้า FTA หรือสิทธิพิเศษทางการค้าถูกยกเลิกหมดอันนี้เข้าซื้อขายกัน 0% เข้าออก 0% ถูกยกเลิกทุกอย่างนะครับจ่ายเฉพาะขนส่งถูกยกเลิกก็เรียกสิทธิพิเศษหรือ FTA นะครับนี่คือส่วนหนึ่งละที่เป็นปัญหาหลักๆแต่ประเด็นที่น่าสนใจตะวันออกนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาต้องการขายอาวุธเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศก็เลยไปทำสงครามนะครับเพื่อขายอะไรขายอาวุธนะครับและเปิดสงครามไวรัสเพื่อขายอะไรวัคซีนไม่ต้องบอกก็รู้นะฮะโควิด-19 มาจากไหนซึ่งเคยเกิดขึ้นมาก่อนหลายแต่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นโรคซาร์นะครับโควิดคนไทยเรียกว่าหาลงนะเป้าหมายต้องการขายยาทั้งนั้นแหละนะครับซึ่งฝรั่งและตะวันตกทำแบบนี้มาก่อนโดยเฉพาะทำกับประเทศฝั่งแอฟริกาและเอเชียเขามองว่าคนเหล่านี้คนในเอเชียแอฟริกาเนี่ยเป็นเพียงทาสเป็นคนที่ขาดความรู้นะครับเขาจึงใช้กลยุทธ์เหล่านี้มาใช้สังเกตนะประเทศที่โดนเชื้อไวรัสโน่นนี่นั่นเนี่ยก่อนหน้านั้นก็เป็นโรคเอสสุดท้ายยาฝรั่งนั้นที่รักษาหายได้ตอนนี้โควิด-19 นะครับปรากฏว่าเบาลงละดีขึ้นละปรากฏว่าสหรัฐอเมริกานักวิชาการนักเคมีเขาค้นศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ของโควิด-19 ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมถึง80เท่ากำลังทำอยู่นั่นหมายว่าเป้าหมายคืออะไรขายวัคซีนเป็นสำคัญนะครับขณะเดียวกันกลยุทธ์ของเขาที่ไปทำและเข้าไปรุกรานตะวันออกกลางเพื่อทำสงครามไวรัสแล้วก็ไปแย่งแหล่งพลังงานทำให้ตะวันออกกลางจับมือรัสเซียสู้นะครับพอชนะได้ประเทศขึ้นมาก็แบ่งแหล่งน้ำมันให้กับรัสเซียไปเรื่อยทำให้รัสเซียมีแหล่งน้ำมันเยอะแยะจนเข้าร่วมกับกลุ่มโอเปกนะครับที่ชื่อว่าโอเปกพลัสมีรัสเซียเข้าร่วมคราวนี้พอไปเล่นงานรัสเซียไปยั่วยุรัสเซียให้รัสเซียทำสงครามเพื่อหวังขายอาวุธให้กับยูเครนและประเทศรอบๆยูเครนสิ่งที่ตามมาก็คือรัสเซียก็เอาคืนด้วยการทำสงครามพลังงานพอทำสงครามพลังงานไอ้ประเทศฝั่งสหภาพยุโรปผลิตพลังงานได้มันน้อยมันก็เลยส่งผลทำให้มีผลกระทบเกิดขึ้นผลกระทบเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นอังกฤษปัญหาของอังกฤษเกิดอะไรขึ้นอัตราเงินเฟ้อน้ำมันแพงแก๊สแพงนะฮะแล้วก็ไฟฟ้าแพง4ประการเนี่ยเกิดขึ้นเลยนะฮะพอแพงเสร็จไม่พออีกต่างหากพอไม่พอเสร็จนโยบายของนายกรัฐมนตรีลิทรัสมันวางผิดไปลดภาษีนะครับให้กับคนรวยพอลดภาษีให้กับคนรวยปุ๊บคนรวยเป็นรายได้หลักเพื่อมาเลี้ยงคนจนพอไม่มีเงินปุ๊บเขาก็ให้เรียกร้องให้รับผิดชอบในพรรคก็เล่นการเมืองให้เรียกร้องให้รับผิดชอบพอรับผิดชอบไม่ได้สิ่งที่ตามมาคืออะไรก็ต้องลาออกเขาไม่ยอมลาออกใช่ไหมเขาก็ให้ลำตีต่างที่อยู่ในพรรคเขาลาออกคนเดิมทีลาออกให้หมดนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับซึ่งอังกฤษกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากตอนนั้นตอนหาเสียงลิทรัสบอกโอ้จะลุกจัดการรัสเซียจะใช้มาตรการที่เด็ดขาด
ถึงเวลา45วันไม่ทำอะไรเลยนะครับตอนนี้ในระหว่างที่ลิทัสลาออกรัสเซียส่งซูนะฮะเครื่องบินรบเข้าไปประกบเครื่องบินสอดแนมของอังกฤษและยิงขีปนาวุธยิงจรวดเข้าใส่ด้วยซ้ำไปนะหลบเกือบตายสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะสิ่งที่น่าจับตามองมากกว่านั้นคือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะกลุ่มโอเปกพลัสจะลดกำลังการผลิตถึง2ล้านบาร์เรลต่อวันนั่นหมายความว่าราคาน้ำมันแก๊สและค่าไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะแม้คำน้อยมิได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากขังอยู่ในใจทั้งสิ้นส่งปิดทองหลังพระเป็นอาจินมิเคยสิ้นเรี่ยวแรงแห่งศรัทธาทรงให้อีกมากมายที่มิได้ทรงออกหน้านี่ละหรือความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานรักษาต่อยอดไทยใครจะรู้ข้างในพระทัยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่ทรงรู้จะร้องจะ